กับกรณีการเสียชีวิตของน้องจีจี้เน็ตไอดอลสาววันนี้มีบรรยากาศของการรับศพจากทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งบ้านน้องจีจี้เองและรวมถึงของฝ่ายชายผู้ก่อเหตุก็คือนายอิ๊กคิวนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะไปดูทางฝั่งของฝ่ายหญิงกันก่อนนะคะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีช่วงสายวันนี้ครอบครัวน้องจีจี้วัย19ปีมีคุณแม่มารับร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดใหญ่จังหวัดนครปฐมหลังถูกยิงเสียชีวิตที่คอนโดย่านอโศกเพชรบุรีพร้อมกับแฟนหนุ่มนักเรียนเตรียมทหารวัย17ปีซึ่งเป็นลูกชายของนายทหารยศใหญ่คุณแม่น้องจีจี้รู้ว่าลูกสาวคบกับฝ่ายชายที่เป็นคนอารมณ์รุนแรงชอบยิงปืนและน้องก็มักจะถูกทำร้ายร่างกายนะคะคุณแม่บอกรู้ว่าลูกเคยถูกเอาปืนจ่อหัวข่มขู่ด้วยในฐานะที่เป็นแม่ยังเคยไปเปิดอกคุยกับแม่ของฝ่ายชายแล้วก็เห็นตรงกันว่าไม่อยากให้ทั้งคู่เนี่ยคบกันอีกก่อนหน้านี้ก็เลิกรากันไปแล้วแต่ว่าก็กลับมาคบกันใหม่แม่ก็ทำได้แค่ตักเตือนแต่ลูกสาวก็ไม่ฟังจนกระทั่งมาถึงวันที่ติดต่อลูกไม่ได้แล้วก็อย่างที่เรานำเสนอข่าวไปนะคะไปหาที่คอนโดก็กลับไปพบภาพที่สะเทือนใจที่สุดคุณแม่บอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยนะคะแต่อยากจะบอกกับลูกสาวว่าหลับให้สบายไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แม่จะทำหน้าที่ส่งดวงวิญญาณลูกครั้งสุดท้ายอย่างดีที่สุดวันนี้คุณแม่ได้แต่กอดรูปถ่ายของน้องจีจี้นะคะแล้วก็ร่ำไห้ให้สัมภาษณ์ส่วนครอบครัวฝ่ายชายมีการมาขอโทษและขออโหสิกรรมแล้วคุณแม่บอกก็เข้าใจนะคะต่างฝ่ายต่างก็สูญเสียลูกแต่ก็ติดใจอะค่ะว่าอีกฝ่ายรู้ว่าลูกตัวเองอารมณ์รุนแรงทำไมยังให้พกปืนส่วนประเด็นเรื่องภาพที่น้องเคยส่งมาให้ดูว่ามีกระสุนยิงทะลุประตูนั้นคุณแม่ยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงที่บ้านฝ่ายชายนะคะและพ่อแม่ของอีกฝ่ายก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ห้ามลูกไม่ได้ค่ะคือเราไม่อยากเพราะเรากลัวมีปัญหาเราเคยพูดแล้วว่าแบบคือตัวไนท์คิวเขาเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงเขาและเขาเป็นคนชอบยิงปืนนะคือในความที่เขาเป็นคนชอบยิงปืนเขาไปฝึกยิงปืนบ่อยๆอะค่ะเราก็กลัวว่าสักวันนึงเกิดเขาแบบพกปืนมาแล้วแบบมาทะเลาะกันในห้องแล้วจะแบบอยู่กัน2คนโดยที่ไม่มีคนห้ามเกิดอย่างเงี้ยเราก็เคยเตือนลูกแล้วอะไรเงี้ยแต่ลูกก็บอกว่าโอ๊ยไม่มีหรอกอะไรเงี้ยก็หนูก็ไปสบายแล้วเนาะหนูก็ไปเกิดไปเป็นนางฟ้านะลูกให้ลูกไปหมดห่วงแม่แบบจะพยายามทำให้ดีที่สุดอะค่ะแม่ก็จะพยายามส่งศพน้องให้ไปดีที่สุดอะค่ะคุณแม่ต้องสะอื้นไปเล่าถึงเรื่องราวที่จะต้องทำต่อเป็นครั้งสุดท้ายให้กับลูกสาวไปนะคะส่วนพ่อเลี้ยงน้องจีจี้เองก็บอกว่าเจ้าของปืนเนี่ยควรจะมีส่วนรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะและเบื้องต้นก็รู้มาว่าเจ้าของปืนกระบอกนี้ก็คือพ่อของอิ๊กคิวค่ะแต่เรื่องที่ติดใจอ่ะคือเรื่องที่แบบพ่อเขาอ่ะสอนลูกมาเลี้ยงลูกที่ผิดให้ลูกคิดว่าพ่อมีอำนาจแล้วให้ลูกพกปืนอย่างเงี้ยในสังคมไม่ควรจะมีแล้วลูกไม่ถึงอายุ17แทนที่จะเตือนตัวเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยควรจะเตือนลูกว่ายังไม่ถึงอายุนะที่จะพกปืนที่จะมาหัดยิงปืนมันเข้าสนามปืนไม่น่าจะได้อยู่แล้วอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้กฎหมายนะแต่ว่าโดยความคิดอ่ะมันไม่น่าจะเข้าได้อ่ะให้คนที่มีปืนนะเขาก็ต้องรับผิดชอบของเขาเพราะว่าปืนมันเป็นสิ่งอันตรายอยู่แล้วเขาควรชดใช้ตรงนี้แหละแล้วฝั่งครอบครัวของนายอิคิวเนี่ยนะคะวันนี้มีการมารับศพเหมือนกันแต่ไม่ได้เห็นภาพคนในครอบครัวเลยนะคะคุณผู้ชมที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เป็นตัวแทนของครอบครัวค่ะมาเคลื่อนย้ายศพนายอิคิวไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ได้มีการให้บันทึกภาพเนื่องจากขอความเป็นส่วนตัวเฉพาะคนในครอบครัวแต่บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะอันนี้ให้ดูได้เพียงแค่บริเวณด้านนอกค่ะก็มีเพียงญาติที่ใกล้ชิดไปนั่งฟังสวดอภิธรรมทนายความแจ้งว่าพ่อแม่ของอิคิวเนี่ยคุยกับพ่อแม่ของน้องจีจี้แล้วนะคะมีการขอโทษทำความเข้าใจและเริ่มมีการเจรจาเรื่องการชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นตอนนี้ครอบครัวก็ยังรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์นี้ค่ะโดยคุณแม่ของอิคิวเตรียมจะออกมาชี้แจงและให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งเมื่อพร้อมนะคะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสันนิษฐานณตอนนี้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่าจะมีคนเข้าไปในที่เกิดเหตุได้เพียงแค่2คนจึงเชื่อว่าเกิดจากการที่ฝ่ายชายใช้อาวุธและมีการฆ่าตัวตายนะคะแต่จะดูเรื่องผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานและผลทางนิติวิทยาศาสตร์และคราบเขม่าวดินปืนอีกครั้งส่วนมูลเหตุจูงใจก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนี่แหละค่ะปืนก็เป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องเป็นของพ่อฝ่ายชายจริงๆแต่ถ้าไปดูในคลิปในเพจ Facebook ของอิคคิวจะมีการโพสต์ภาพปืนอีกหลายกระบอกเลยอันนั้นจะตรวจสอบต่อนะคะว่าเป็นปืนของใครค่ะ
เป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับก็มีทะเบียนถูกต้องเอาเป็นว่าก็ของน่าจะเป็นของบิดาฝ่ายชายขณะเดียวกันนะคะน้องจีจี้เองค่ะก็ถือว่าเป็นเน็ตไอดอลสาวที่เคยมีผลงานมาแล้วไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะทั้งเป็นไลฟ์สไตล์บิวตี้บล็อกเกอร์นะคะรวมถึงเคยมีผลงานเพลงมี MV เคยออกซิงเกิลมาด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยชาวเน็ตเองให้ความสนใจเรื่องนี้ถึงขั้นที่มีการติดแฮชแท็กเรื่องของจี้และจีจี้สุพิชชาติดเทรนด์ Twitter อันดับ1ของบ้านเราตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มีการแชร์เรื่องราวเป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากคนที่ตัวเองรักยกตัวอย่างของน้องจีจี้ที่มีบาดแผลทั่วเนื้อตัวมีร่องรอยฟกช้ำดำเขียวไปหมดนะคะเพื่อนๆรู้พยายามห้ามคุณแม่รู้พยายามห้ามแต่มันก็จบลงที่ว่าน้องจีจี้เลิกแล้วก็กลับไปคืนดีใหม่ให้อภัยเพราะรักเนื่องจากอีคิวเป็นรักแรกของน้องนะคะนอกจากนี้อีกด้านหนึ่งที่ทำให้น้องจีจี้ใจอ่อนก็คืออีคิวเองพอใช้ความรุนแรงเสร็จก็จะกลับมาง้อขอคืนดีมีการเผยจดหมายที่เห็นอยู่นี้ค่ะให้ดูเป็นบางส่วนนะคะมีทั้งหมดเนี่ย4หน้ากระดาษด้วยกันเจ้าตัวขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปค่ะแล้วก็ขอบคุณที่น้องจีจี้เนี่ยยังให้อภัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะยังบอกว่าน้องจีจี้เองยังคงเป็นกำลังใจให้กับอิกคิวอยู่นะคะโดยที่ยังมีการโพสต์คลิปเรื่องของการซ้อมปืนอีกหลายคลิปด้วยสำหรับอิกคิวและก็เห็นถึงความชำนาญในการใช้อาวุธด้วยส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นคืบหน้าล่าสุดนั่นก็คือผลการชันสูตรบาดแผลออกมาแล้วนะคะสำหรับน้องจีจี้เนี่ยถูกยิงที่ศีรษะบริเวณขมับขวาทะลุด้านซ้ายมือและเท้ามีอาการเกร็งนะคะก็คาดว่าเกิดจากการที่ถูกยิงและเสียชีวิตทันทีนะคะนอกจากนี้ระยะเวลาการเสียชีวิตนั้นอยู่ที่8ถึง24ชั่วโมงค่ะนี่เป็นข้อมูลที่ได้มาล่าสุดจากคุณพ่อของน้องจีจี้ซึ่งคุณพ่อเองวันนี้ก็ไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณด้วยและบอกว่าตัวพ่อเนี่ยแยกกับคุณแม่ก็เลยไม่รู้ว่าลูกสาวมีแฟนถ้าพ่อรู้พ่อเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้